วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำครัวซองมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำครัวซองแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการตีน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิดผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำครัวซองเริ่มจากผสมไข่ไก่กับน้ำเชื่อมรามิดผลลงในภาชนะคนให้เข้ากันกรองด้วยกระชอนเตรียมไว้สำหรับทาหน้าครัวซองใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมน้ำเชื่อมปลามิดผลและน้ำเย็นตีจนส่วนผสมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องแล้วนำก้อนโดที่ได้ใส่ลงในภาชนะคลุมด้วยพลาสติกใสพักไว้1คืนในตู้เย็นรีดก้อนโดให้ได้ขนาด10คูณ10นิ้ววางเนยเพลสตรีลงตรงกลางประกบริมแป้งเข้าหากันบีบตะเข็บแป้งให้สนิทรีดแป้งออกให้ได้ขนาด50คูณ25เซนติเมตรพับแป้งเป็น4ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงนำออกมารีดให้ได้ขนาด50คูณ25เซนติเมตรพับแป้งเป็น3ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงจากนั้นนำออกมารีดอีกครั้งให้ได้ขนาด50 คูณ 25 เซนติเมตรพับแป้งเป็น3ทบห่อด้วยพลาสติกนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงตัดแป้งเป็น2ส่วนรีดให้ได้ขนาด30 คูณ 20 เซนติเมตรตัดแป้งเป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นรูปเป็นทรงครัวซองวางเรียงใส่ถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าด้วยส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีแล้วโรยหน้าด้วยอัลมอนด์อบสุกสับหยาบพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ครัวซองที่กรอบนอกนุ่มในน่ารับประทานมากค่ะ